คำสารภาพจากตัวแมวธนาธรรับพบทักษิณมีหน้าค่ายส้มไม่แต่ชั้น14คมนาคมเขตปลอดฝ่ายค้านเส้นทางไม่สดใสอย่างที่คิดค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลที่ผงาดคว้าแชมป์เลือกตั้ง2566ได้ส.ส.มากที่สุดแต่หลังจากจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแล้วต้องมาตกพุ่มทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็มีประเด็นให้เสียรังวัดอย่างต่อเนื่องและเข้าโหมดขาลงอย่างที่เห็นไม่ว่าจะกรณีพฤติกรรมล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นภายในพรรคก้าวไกลที่แม้จะตัดหางลงมติขับ2ส.ส.ออกจากสมาชิกพรรคแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดภาพลักษณ์ที่ถูกแขวะแรงว่าก้าวกามไปได้แล้วยังมาสะดุดปมเผือกไปมีเอี่ยวกับดราม่าแฮชแท็กเลิกบังคับแปลอักษรเป็นเหตุให้เสียทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคที่เคยป๊อปปูล่าไปไหนมาไหนมีแต่คนห้อมล้อมต้องมาถูกโหใส่ขณะไปร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30ในฐานะที่ตนเองเป็นศิษย์เก่าชงโคสีม่วงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าจากฝั่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินที่นำซื้อที่สกรีนข้อความว่าอย่าเสือกเรื่องแปลอักษรของพวกกูมาชูต่อหน้าพิธาอีกด้วยทำเอาแดดดี้ทีมหน้าเจือนและออกตัวว่าผมไม่เกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพรรคก้าวไกลที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสที่เคยแลนสไลด์ในพื้นที่กทม.และในหลายจังหวัดอาจไม่ได้แรงเหมือนเดิมอีกแล้วมีเช่นนั้นกระแสเลิกบังคับแปลอักษรที่ส.ส.ก้าวไกลลงไปผสมโรงก็คงจุดติดแต่นี่ไม่เพียงจุดไม่ติดยังตีกลับกลายเป็นกระแสเชิงลบกับพรรคก้าวไกลด้วยทั้งที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนรวมทั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงที่เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่หากินของค่ายสีส้มแท้ๆความวัวเรื่องอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนที่2ยังไม่ทันหายความควายก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกับอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนแรกที่เวลานี้ดำรงสถานะเป็นศาสดาก้าวไกลธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและรั้งตำแหน่งประธานคณะก้าวหน้าที่ตัดสินใจเปิดหน้าออกมากอบกู้ภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลที่ตกต่ำขั้นสุดจากสารพัดปัญหาด้วยการออกมาโจมตีโครงการหมื่นดิจิทัลแต่กลับต้องมาเพื่อแตกเพราะเกิดเหตุทำให้จำใจสารภาพว่าเดินทางไปพบนายใหญ่เพื่อไทยทักษิณชินวัตรที่เกาะฮ่องกงในช่วงวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นช่วงที่กำลังดีลจัดตั้งรัฐบาลที่ขณะนั้นมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อธนาธรมาสารภาพในวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อภูมิทัศน์การเมืองขณะนี้เพราะพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลและเดินหน้าทำงานไปแล้วส่วนพรรคก้าวไกลก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ในขณะนี้แต่ย่อมส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของผู้ที่ศรัทธาศาสดาเอกและลามมาต่อที่ความนิยมในพรรคก้าวไกลไม่มากก็น้อยแม้จะยืนกรานว่าไม่เคยต่อรองใดๆกับทักษิณแต่ก็มีร่องรอยดีลลับอยู่ไม่น้อยเพราะนัดหมายที่เกาะฮ่องกงก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งคู่พบกันในช่วงเลือกตั้ง2566ว่ากันว่าการที่อาเจกสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้เป็นอาที่เพิ่งย้ายกลับพรรคเพื่อไทยได้ร่วมคณะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยจนมีบทบาทสำคัญและมีผลทำให้คว้าเก้าอี้เกรด A อย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปครองได้นั้นก็เป็นรายการคุณขอมาจากตีเอกหลานสุดที่รักหรือการที่ตั้งทักษิณเดินทางกลับประเทศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่เคยเข้ารับโทษในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวแต่กลับได้อภิสิทธิ์ออกมารักษาตัวเป็นเทวดาอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลากว่า3เดือนเต็มแล้วกลับไม่มีคนก้าวไกลคนก้าวหน้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือพยายามใช้กลไกตรวจสอบแต่อย่างใดคำสารภาพได้กลายเป็นคำตอบของข้อครหาที่ว่ามีหน้าค่ายส้มถึงไม่แต่ชั้น14ได้เป็นอย่างดีกลายเป็นคำเฉลยว่าทำไมกระทรวงคมนาคมถึงได้เป็นเขตปลอดฝ่ายค้านและกลายเป็นบทสรุปของสิ่งที่เรียกว่าตั๋วชั้น14หรือที่หลายคนเรียกว่าตั๋วแมวซึ่งมีอิทธิพลต่อพรรคก้าวไกลชนิดที่ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้